ทีนี้ก็ไปถึงเสร็จแล้วก็กางจอกันเอ๊ะมันชื่อกรุงเทพฟิล์มแล้วเราไม่มีชื่อเลยนะนั่นแหละมันต้องมีชื่อมันต้องมีชื่ อจุดกำเนิดของศิลป์ทำฟิล์มนั่นแหละเจ๊จะเอาอะไรดีว่าล่อนามสกุลเลยทางคณะกรรมการเป็นญาติกันเห็นแล้วเคยเอาหนังหิ้วอย่างเงี้ยไปฉายครับเขาก็สนใจก็เลยบอกงานปีเอามาฉายทั้ง2คืน 2,500 นะ16ซึ่งต้องใช้คนภาคมันมีหลายคนที่ภาคหนังบางทีภาคไปแล้วไปฉายฉายแล้วก็อยากให้หนังจบไวๆเพราะภาคไม่รู้เรื่องก็มีแล้วก่อนฉายหนังนี้คุณลุงมีแบบว่าทำพิธีกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้ไหมฮะถ้าเป็นลิเกก็มีการไหว้ครูหนังเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่จะถามว่ามีไหมมีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับตำนานครับเทปนี้หากเราจะพูดถึงธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองไม่ว่าจะไปงานวัดงานไหนจะต้องมีสิ่งนี้แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนผันทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจนี้ก็ได้เริ่มเลือนหายไปแต่ทว่าตอนนี้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งทั้งการปรับตัวและการถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับตำนานผู้ก่อตั้งสีทองคำฟิล์มหนังกลางแปลงติดตามให้ดีคุยกับตำนานเทปนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงพูดเราอยู่กับลุงอู๊ดนะครับผู้ก่อตั้งสีทองคำฟิล์มหนังกลางแปลงนะครับเรามากันที่จังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่บ้านลุงอู๊ดในบรรยากาศสบายๆนะครับวิถีชีวิตต่างจังหวัดแบบนี้นะขออนุญาตมาพูดคุยกับลุงอู๊ดที่นี่เลยนะครับคุณลุงครับธุรกิจนะฮะสีทองคำฟิล์มหนังกลางแปลงครับคุณลุงทำมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ50กว่าปีคือเป็นอาชีพแรกเลยไหมของครอบครัวที่ทำธุรกิจอาชีพจริงๆผมรับราชการมาก่อนก่อน50ปีหรือว่าทำควบคู่กันไปตอนนั้นไม่ตอนมันควบคู่ตอนหลังทีแรกพอรับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนผมทำงานเกี่ยวกับเครื่องพ่นยาข้างหลังครับนะฮะปราบศัตรูพืชอะไรพวกนี้ก็ไปเข้าทำงานอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์แต่ที่เราไปอยู่กันที่นั่นเขาไม่มีใครมีความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์เลยเขาก็จะเกี่ยวกับพวกไปปราบศัตรูพืชตามอำเภอตามจังหวัดอะไรพวกนี้เนาะผมก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับราชการอยู่เป็นลูกจ้างอยู่9ปีแล้วทีนี้เผอิญที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมันมีเกี่ยวกับที่เราจะต้องจัดเครื่องฉายภาพยนตร์ซึ่งเราซื้อมาจากญี่ปุ่นถ้าเราจะย้อนไปอีกทีเกี่ยวกับเครื่องฉายสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นหลอดสมมติว่าหลอดไฟฟ้าของเราเนี่ยที่เราใช้ตามบ้านใช้หลอดวงกลมสมัยก่อนครับสูงที่สุดก็คือ100วัตต์แต่ว่าเครื่องฉายสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหลอด700วัตต์แล้วก็1000วัตต์ฉายแต่แสงยังไงมันก็ไม่ดีคนก็ไม่นิยมดูหนังอ่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้มาคิดเครื่องฉายครับใช่ๆและทีนี้ไอ้เครื่องที่ซื้อมาญี่ปุ่นมันเป็นหลอดมันไม่หลอดดิจิตอลพวกนั้นมันให้ความสว่างหลอดมันนิดเดียวนะฮะทีทางกระทรวงอ่ะที่ผมทำงานนะเราก็สั่งมาที่จะส่งจำหน่ายไปเรียกว่าทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละเครื่องละเครื่องละเครื่องเนี้ยคือตอนนั้นมันไม่ได้ฉายหนังใช่ไหมครับคุณลุงมันเป็นเหมือนฉายแบบวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยใช่ไหมการเกษตรก็เพลินว่าผมรู้จักกับพวกหนังเคยหาหนังเข้ามาฉายแล้วเรารู้จุดว่าเช่าที่นี่นะราคาแค่นี้นะอะไรเงี้ยทีนี้ผมมีงานที่บ้านญาติมั่งพี่น้องเกิดเสียเกิดอะไรเงี้ยก็เอาหนังมาเช่าจอสมัยก่อน10บาทเท่านั้นเองจอขนาดเท่าไหร่ครับคุณลุงจอก็ประมาณสัก7 8เมตรนะสมัยก่อนก็เอาไม้ไผ่2ลำถึงเข้าผูกชื่อปลาขาวอ่ะนะแล้วก็เอาหิ้วเครื่องของที่เราทำงานเนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็เช่าหนังไปฉายฉายให้ตามญาติพี่น้องแล้วก็ญาติพี่น้องดูไปคนเดียวเลยมั้ยครับคุณลุงตอนนั้นก็ตอนนั้นมันคนเดียวได้อ่ะหนังมันเครื่องเดียวอ่ะขึ้นไม้ไผ่ติดจอนี่นะโอ้ไม่เป็นไรญาติเยอะเวลาจอผ้าเนี่ยมันอย่างนี้จะเล่าให้ฟังจอผ้าเนี่ยเวลาเราฉายออกไปแล้วเนี่ยเวลาโดนลมเนี่ยนะ uh-huh. มันก็ต้องตุงไปตุงมาใช่ไหมไอ้ตัวรังนางเอกเนี่ยหน้ากระเบี่ยวไปมั้งก้นกระตุงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ มันไปตามลมของมันมันจะไม่ได้ตึงเพราะมันไม่มีรูไงใช่ไหมลมหายมันไม่มีรูนะครับเราฉายกาแฟอย่างเงี้ยเครื่องฉายมันหิ้วไปได้นี่มันหิ้วได้เมื่อก่อนนะ45ปีที่แล้วมันใหญ่ไหมโอ้เครื่องกระเป๋านิดเดียวฉายเข้าไปในจอ 7-8 เมตรเนี่ยมันเห็นแล้วฮะที่ผมหิ้วมาตอนไอ้ที่เราฉายตอนนี้ไม่ได้ใช้หลอด700วัตต์ 1,000 วัตต์มันเป็นเหมือนมันเป็นหลอดซีนอนดิจิตอลเล็กๆมาอ๋อครับมันจะให้ความสว่างในยุคเริ่มต้นเนี่ยจอยังเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับ
จอ10เมตรในยุคเริ่มต้นเริ่มต้น10เมตรม้วนฟิล์มก็ยังคงเป็นแบบนี้ม้วนฟิล์มก็เริ่มจาก16มีหนังนักภาพต้องมีนักภาพประจำจอนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละที่จะแบบจะทำให้เราเข้ามาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับหนังกลางแปลงมันมีจุดเปลี่ยนไหมคือมันอย่างนี้ตอนนั้นรับราชการมันเดือนแค่600เสร็จแล้วเงินเดือนขึ้นปีละ25 บาทเดือนนึงถึงจะได้อะครับอันนี้พอเรามาทำแล้วปรากฏว่าคนโน้นจ้างคือจุดเปลี่ยนมันอย่างนี้ผมก็มีงานเนี้ยงานประจำปีวัดบางจากวิเศษเดียวเนาะแต่สมัยก่อนไม่มีถนนนะต้องลงเรือที่ตลาดสันเจ้าลงทองต้องลงเรือไปแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการเป็นญาติกันเห็นแล้วเคยเอาหนังหิ้วอย่างเงี้ยไปฉายครับเขาก็สนใจก็เลยบอกงานปีเอามาฉายทั้ง2คืน2005นะเนี่ยไอ้ที่เราไปฉายนี่ฉายเพื่อความสนุกไม่ได้เป็นอาชีพไอ้เครื่องหลอดเนี่ยโอ้แต่คราวนี้พอมันเป็นเหมือนเป็นงานประจำปีงานวัดเนี่ยงานใหญ่แล้วเขาก็บอกมาแล้วนะเอามาฉายสักเรื่องสองเรื่องคุณลุงทำไงครับทีนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็ไปเช่าเครื่องเขาเช่าเครื่องก็ไปกรุงเทพฟรีรับ2,500เช่าเครื่อง1,500แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ1,000สองคืนพอไหมล่ะ1,000แต่จุดเริ่มต้นของศิลป์ต้องทำฟิล์มทีนี้ก็ไปถึงเสร็จแล้วก็กางจอกันเอ๊ะมันชื่อกรุงเทพฟิล์มแล้วเราไม่มีชื่อเลยนะนั่นแหละมันต้องมีชื่อมันต้องมีชื่ จุดกำเนิดของศิลป์ต้องทำฟิล์มนั่นแหละเจ๊จะเอาอะไรดีว่าล่อนามสกุลเลยอ๋อนามสกุลคุณลุงโอ๊ตนามสกุลสีทองคำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มา50 กว่าปีแล้วเรื่องแรกครับคุณลุงครับที่เขามาติดต่อว่าเอ้าปีนี้เอามาฉายหนังสักเรื่อง2เรื่องหน่อยคิดชื่อได้ละสีทองคำฟิล์มผ่านละเรื่องแรกครับที่ฉายของสีทองคำฟิล์มคือเรื่องอะไรคุณลุงจำได้ไหมไม่ได้เลยเป็นแนวอะไรก็แนวโอ้โหรุ่นนั้นมันโอ้โหมันรุ่นดังภาคกับรุ่น16หน้าครับพระเอกนางเอกยุคนั้นต้องใครครับเนี่ยมิตรเพชรลาอย่างเดียวคนอื่นต้องมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาเพชรลาชาวรัตน์เนี่ยนะนี่แหละถ้าไปอีสานสมมุติเราไปร้องผ้าเก็บตังค์ครับผมคนแก่เข้ามาเลยกอดซื้อตัวต้องถามก่อนไม่ถามเรื่องก็ถามว่าพระเอกนางเอกใครแสดงเออมาครับแล้วมิตรเพชรลาหรือเปล่าเออซื้อตัวเข้าไปดูก่อนเนอะที่อีสานเนี่ยผมพูดถึงภาคอีสานครับแล้วมันเป็นตำนานมาอย่างนั้นเพราะความดังของเขาต้องมิตรเพชรลาเพชรลาอย่างเดียวอย่างเดียวถึงหนังถึงจะทำเงินถ้าเอาคืนอื่นมาอย่างสมบัติมาก็ไม่ทำเงินมันยังไม่ตรงยุคฮะยังไม่ใช่เพราะตอนนี้แกยังมีบารมียังมีอยู่ยังไม่ได้เสียชีวิตจริงๆครับผมไม่ได้ร้องผ้าแล้วนี่เราเล่าถึงประสบการณ์ทางอีสานอีสานนี่เขาจะมาเล่าให้พวกเราฟังแตกต่างกันเลยครับคุณลุงเหนืออีสานใต้กลางวิถีชีวิตการชมภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งการดูภาพยนตร์เนี่ยทางอีสานเนี่ยเขาสามารถร้องผ้าเก็บตังค์ได้เหมือนกับเป็นอาชีพนะฮะส่วนภาคอื่นไม่ได้ฮะภาคกลางนี่ได้แต่น้อยเหมือนก็ต้องเจ้าภาพจ้างมาให้ดูฟรีส่วนมากจะเป็นงานเจ้าภาพไอ้ร้องผ้าก็มีแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้างานใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็จะไปตีสังกะสีกันเองร้องเป็นสังกะสีเป็นกิจจลักษณะเลยคืนคัดเอามีรูปเพราะว่างานวัดเนี่ยมันไม่ใช่มีคืนเดียวแบบเราร้องผ้าโอ้โหมันต้องกี่เรื่องครับเนี่ยก็ฉายคืนละเรื่องละเรื่องไปน่ะบางเรื่องถ้ามันดังๆหน่อยก็อาจจะฉาย2คืนก็ได้สมมุติวัดดังๆวัดชโยเนี่ยเขาก็ร้องผ้ากันวัดพนัญเชิงนี่วัดพนัญเชิงอยุธยาอยุธยานี่เราก็วิกสำหรับภาคกลางไปฉายทุกภาคเลยมั้ยหรือส่วนมากจะเป็นภาคกลางแถวอ่างทองอยุธยานครสวรรค์ใช่ๆครับเผลอๆมันก็ไปถึงไปประจวบก็เคยไปแล้วก็เคยไปราชสีมาขอนแก่นก็เคยไปเมื่อก่อนเห็นบอกว่ามันต้องมีทีมภาคสมัยที่เราที่พูดกับหลานชายนี่หมายถึงหนัง16นะยังไม่ได้เข้า35ครับเป็นหนัง16ซึ่งต้องใช้คนภาคแต่ที่เราไปฉายนั่นมันก็ต้องมีคนภาคด้วยคนภาคเนี่ยเขามีพรสวรรค์สำหรับคนที่ภาคหนังหลานชายคิดเอาอย่างนี้กับคนภาคหนังเนี่ยถ้าเรานี่เกณฑ์แต่เป็นตัวพระเอกสมมุติอันนี้สมมุติให้ฟังครับก็เป็นพระเอกอย่างเดียวเป็นเราไม่ต้องโกงไม่ต้องไปซีเรียสโกงหรือเป็นตลกนะแต่คนภาคเนี่ยในหนังเนี่ยมันจะต้องมีทั้งพระเอกนางเอกผู้ร้ายคนแก่เด็กเขาต้องภาคให้ได้หมดต้องมาทุกเสียงเลยนะฮะแล้วคุณลุงเคยเป็นคนภาคไหมผมเคยหัดภาคไม่รอดเป็นพระเอกคือมันตามไม่ทันไงหนังเนี่ยเราดูหนังเนี่ยเราต้องดูบทด้วยทีนี้บางทีเราภาคผู้หญิงอ้าวผู้ชายพูดแล้วมันก็งงไปหมดแต่คนภาคคนเขาเหมือนกับว่าเขามีพรสวรรค์ตรงนั้นดีนะครับทำไมคุณชายล็อกเกอร์ขอตูหยานมาด้วยนะเฮ้ยเด็กอีกอ่ะเฮ้ยของตัว
ถ้าผู้ร้ายก็เสียงดูดันอะไรอย่างเงี้ยจะมาอ่อยๆก็ไม่ได้ผู้ร้ายก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมล่ะถ้าไปเอกนางเอกก็แล้วเสียงผู้หญิงบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ผมเคยเอาคนไปภาคหนังเขาภาคคนเดียวครับผมเขาเจ้าของโรงเขาก็จัดที่นอนไว้ให้เสร็จแล้วเขาก็บอกอ้าวแล้วผู้หญิงไม่ได้คนไปนอนที่ไหนคนภาคผู้หญิงเขาไม่รู้หรอกว่าเขาภาคคนเดียวผู้หญิงนี่คือเสียงเขาขนาดนั้นเลยความสามารถถึงขนาดนั้นเหมือนผู้หญิงไปเลยนะเสียงผู้หญิงเลยเวลาเขาภาคเสียงผู้หญิงเลยนักภาคเนี่ยมันมีหลายคนที่ภาคหนังบางทีภาคไปแล้วไปฉายฉายแล้วก็อยากให้หนังจบไวๆเพราะภาคไม่รู้เรื่องก็มีแล้วแนวหนังฮะในยุคที่ย้อนกลับไป 40-50 ปีก่อนเขาชอบดูหนังยังไงกันฮะส่วนมากหนังบู๊ตอนหลังถึงจะนิยมกันจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมหนังรักหนังอิจฉาริษยาแม่ผัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นน่ะแล้วชอบอย่างนั้นชอบกันอย่างนั้นแนวบ้านสายทองอย่างนี้สมมุติในครั้งจำเลยรักพวกนี้นะตบจูบทารุณกรรมสมัยก่อนนู้นนะคือรุ่นคุณปู่คุณย่าแกชอบอย่างนั้นอย่างหนังแบบไอ้โรแมนติกอะไรประเภทโรแมนติกยิ้มร้องไห้ไปครับนั่นแหละเป็นลักษณะตัวร้ายออกมาก็ชี้ด่ากันหน้าจอคือดูหนังก็เหมือนดูละครอย่างเนี้ยถ้าตัวโกงออกมาต้องแปลนแล้วต้องแล้วคุณจะมาพูดเรียบร้อยอยู่ไม่ได้นางเอกก็ต้องนี้มีปลาลูกชิ้นใส่จอบ้างไหมสมัยก่อนไม่มีลูกชิ้นเลยไม่มีลูกชิ้นไม่มีลูกชิ้นสมัยก่อนจะต้องขายสมัยก่อนจะมีอ้อยฟันแบบที่ชาติชาติเขามาให้ดูอ๋อครับครับครับอ้อยฟันนั่นสมัยก่อนมีให้ลุงย้อนกลับไปในช่วงเวลา 4-5 ปีที่แล้วนะครับคุณลุงว่าบรรยากาศความคลาสสิกของหนังกลางแปลงทั้งบรรยากาศของผู้คนนะครับคนที่มาดูหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆบรรยากาศเนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไงเล่าให้เราได้ฟังหน่อยมโหฬารน่าดูเลยสมัยหนังที่ยังไม่มีดิจิตอลเข้ามานะครับไม่มีแฟลชไดร์ไม่มีอะไรมาเสียบไม่มีโทรศัพท์มือถือมาดูนะมันเป็นฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยคนมันแน่นเหมือนก็ดูสอนรามสมัยคนก็เฮโลมาแล้วพร้อมมีหนังที่ไหนฮะร้านค้าก็เต็มหนังจอเดียวอ่ะคนเยอะมากถ้าหนังดังๆนี่มากันตั้งแต่เย็นครับเพราะหนังกลางแปลงเข้ามาปั๊บใช้ฐานฉายภาพชัดขึ้นคนก็นิยมดูหนังเพราะมันได้เห็นสถานที่แปลกๆเมื่อมันมีสิ่งใหม่เข้ามาบางคนก็หันมาดูหนังนิยมกันมากคนเฒ่าคนแก่มาดูกันเย็นๆก็มาปูกันแล้วเสือปูเสือใช่ไหมปูเสือบางทีขายเสือกันได้อีกต่างหากคนที่ไม่เอาเสือมาประมาณปูกันนี่คือความคลาสสิกนะฮะสมัยก่อนของการชมภาพยนตร์เมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก่อนฉายหนังนี้คุณลุงแบบว่าทำพิธีกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้ไหมฮะยังมีมันอย่างนี้ถ้าเป็นลิเกก็มีการไหว้ครูเขามีมเยือสีเขามีครูบาอาจารย์เพราะว่าลิเกเขาตั้งมือหัดรำหัดร้องอะไรเงี้ยแต่หนังเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่จะถามว่ามีไหมมีถ้าสมมติไปในงานก็ขอเหล้าขอบุหรี่อะไรพวกนี้นะขอดอกไม้ทุกอย่างบอกเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่บอกครูแบบมีฤาษีมาสอนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่พูดถึงเจ้าที่เจ้าทางจะได้มีอุปสรรคใช่เพราะเราไม่รู้ไปทับที่ทับทางใครเขาบ้างอีตรงนั้นนะพี่เขาจะพอใจก็ดีไม่พอใจเดี๋ยวเครื่องเสียบ้างอะไรบ้างเครื่องเสียก็มีใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยไฟเนี่ยเราไปฉายเนี่ยเขาต้องหาเครื่องปั่นให้เรานะฉายหนังก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟกันอะไรประมาณนั้นก็ต้องมีขอเจ้าที่เจ้าทางขอก่อนที่จะทุกวันนี้ก็ยังมีก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่นะครับสำหรับสีทองคำฟิล์มและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของสีทองคำฟิล์มนะครับของลุงอู๊ดนะครับได้เห็นถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทำอาชีพหนังกลางแปลงนะครับได้รู้เรื่องราวนะครับของการย้อนอดีตไปถึง50ปีที่แล้วกับบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงครับกับยุคสมัยนะที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองครับสมัยลุงเด็กๆอายุสัก10กว่าเนี่ย2ปีไม่เคยมีหนังเลยเพราะไม่มีหนังให้ดูต้องอาศัยหนังขายยาไปเลยเขาก็จะอยู่ประกาศขายยาซื้อก็ซื้อปัญหาอยู่ที่ว่าเขาก็อาจจะเอามา10ขวดหมด10ขวดนี่นะเดี๋ยวชมต่ออะไรประมาณนี้ไอ้หนังวิ่งอีกเรื่องคือประเภทหนังเก่าฉายทิ้ง3จอ4จอคืนนึงเนี่ยฉายจอนี้เสร็จก็วิ่งไปฉายจอนู่นโอ้อย่างงี้ผมเคยวิ่งหนังเรื่องเดียว3จอก็เคยถ้ามีหนังอะไรถ้าหนัง16อ้าวในย้อนให้ฟังนิดนึงที่ดังที่สุดยุคนั้นก็คือแม่นาคแล้วมีข้อห้ามบ้างไหมครับคุณลุงเวลาไปฉายตามสถานที่ต่างๆตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ก็จะมีพวกหนังเขาจะพูดกันคือเขาบอกว่าหนังเนี่ยจอหนังห้ามตั้งหน้าโบสถ์
แล้วมีแบบนี้ไหมครับคุณลุงไปฉายหนังแต่ไม่ได้ฉายให้คนดู